โยเดวัสซาสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่แค่ในการมิกโคตัวหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับซึ่งมันเป็นจอย Nintendo Switch Split Pad Fit for Nintendo Switch นะท่านผู้ชมนะซึ่งเจ้าตัวจอยนี้นะครับจะมีข้อแตกต่างนะครับจากจอยติดเครื่องของเจ้าตัว Nintendo Switch ทั่วไปนะครับเพราะว่าจอยตัวนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของการจับถือที่ดีขึ้นแล้วก็ตัวปุ่มอนาล็อกที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มเสริมอย่างเช่นปึบปุ่ม Assign เข้ามานะท่านผู้ชมนะมันจะแตกต่างครับในส่วนของจอย Nintendo Switch ปกติและ Nintendo Switch Pad Pro ด้วยนะฮะของเจ้าตัวจอยโฮลินะอันนี้เป็นค่ายโฮลินะครับแล้วตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นก็คือ Split Pad Fit นะท่านผู้ชมนะมันจะใส่กับพวกกระเป๋าที่เป็น Nintendo Switch ได้อย่างพอดีนะครับมาเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะคราวนี้เราก็จะแกะกล่องมานะครับอันนี้ผมซื้อในร้านใน Shopee นะผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้เลยนะฮะท่านผู้ชมด้านล่างคำยาใต้คลิปนะนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นคู่มือของเขานะฮะท่านผู้ชมในกล่องนี่ไม่มีอะไรเลยมีอยู่แค่3อย่างนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับ3อย่างจะมีในส่วนของคู่มือครับนี่นะคู่มือการใช้งานนะมีปุ่มเทอร์โบนะครับปุ่มSI ต่างๆปุ่มเทอร์โบนี่เหมือนกันแบบว่าตั้งมาโคไว้ล่วงหน้านะท่านผู้ชมนะในการเล่นนะเวลาเรากด1ปุ่มหรือว่าอยากให้มันที่จะทำงานตลอดไปก็สามารถกดได้นะท่านผู้ชมนะจนกว่าเราจะกดหยุดนะปุ่มเทอร์โบนะครับข้อดีของปุ่มเทอร์โบนะมาแกะออกมาครับก็จะมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่เป็นที่ใส่ของเขานะครับเราจะดึงปุ่มออกมานะครับแล้วก็มีในส่วนของการรับประกันมานะครับตรงนี้ติดมาให้ด้วยนะครับนี่จอยอนาล็อกนะครับจะใหญ่ขึ้นกว่าจอยปกตินะผมจะให้ดูนะครับเทียบกับจอยปกตินะฮะนี่คือไซส์ของเขานะครับไอ้เจ้าตัวนี้เป็นจอยที่ติดมากับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch ปกติและจอยตัวนี้เป็นจอย Holy Speed Fit นะฮะท่านผู้ชมนะรุ่น Fit นะมันจะมีแพด Pro กับ Fit นะครับแพด Fit กับแพด Pro นะครับตัวนี้เป็นแพด Fit นะดูเทียบกันนะฮะเดี๋ยวไปดูความสูงเท่ากันนะครับแต่ความหนาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับนี่ความหนาเราจะให้ดูนะครับความหนานะไม่เท่ากันนะครับนี่เป็นไงประมาณนี้เลยนะครับดูเทียบแล้วแล้วอนาล็อกใหญ่เท่ากันไหมอนาล็อกใหญ่ไม่เท่ากันนะครับผมให้ดูใกล้ๆนี่ดูอนาล็อกเขานี่อนาล็อกของแพดฟิตนะตัวนี้เป็นธรรมดานี่ผมใส่ลูกตุ่มไปด้วยใส่ยางเคลือบไปด้วยซิลิโคนเคลือบมันก็จะเล็กเห็นไหมเวลาเรานี่เวลาเราดึงนะครับซ้ายขวาเนี่ยตัวนี้จะมีโอกาสดิฟมากตัวนี้จะมีโอกาสดิฟเหมือนกันแต่ดิฟน้อยลงนะครับนะเป็นจอยแยกนะซึ่งข้อแตกต่างจริงๆนะครับในส่วนของตัวธรรมดากับตัวโฮลี่แพดฟิตนะคือธรรมดาเนี่ยข้อดีของเขานะครับจะมีไจโรสโคปไจโรสโคปก็คือสมมติว่าเราเล่นเกมตีแบตเบี่ยงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเล่นเกมที่ต้องใช้จอยเนี่ยโยกขึ้นโยกลงนะครับในการยิงหรือว่าในการแบบว่ามูฟเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยซ้ายขวาไจโรนะเหมือนเราเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นพับจีไจโรนะครับก็ตัวนี้จะมีอยู่ในตัวนะครับทั้ง2อันเลยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็จะไม่มีไจโรสโคปนะครับหรือว่าการมูฟเมนต์การเล่นตีบงตีแบตพวกนี้จะเล่นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะย้ำว่าไม่ได้นะครับไม่มีไจโรนะก็มีแตกต่างแค่นี้เลยนะฮะมาเราจะเทียบในส่วนของตัวต่อไปนะครับก็คือ Split Pad Pro นะครับจะตัวนี้เป็นติดเครื่องใน Split Pad Pro นะ Split Pad Pro จะมีความที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของก้านอนาล็อกเขาเนี่ยจะมีไซส์นะครับที่ใกล้ๆกันนะครับตัวนี้จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าจับถือเนี่ยมันจะใหญ่เกี้ยงก้างจะใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับนี่นะฮะมันจะใส่กับกระเป๋าจะตัวปกติไซส์ธรรมดาไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะตัวแดงเนี่ยใส่ไม่ได้เลยนะครับก็ผมจะเทียบให้ดูนะครับเวลาเราจะใส่ใช่ไหมนี่ใส่ลงไปไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเดิมเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใส่ได้นะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับเวลาเราใส่กระเป๋านะเหมือนกันนะครับตัว Split Pad Pro สีแดงตัวนี้ไม่มีไจโรสโคปนะครับของ Holy นี่ไม่มีไจโรสโคปแล้วก็ไม่มีแบตในตัวนะครับจะพวกนี้จะมีแบตในตัวนะนี่ดูนะนี่ไซส์ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราใส่กระเป๋าปกติทั่วไปใส่ได้นะครับคอยดูนะผมจะใส่ให้ดูเพราะมันจะพกพาง่ายหน่อยแต่ว่าเวลาเราเล่นเกมพวก FPS อะไรพวกนี้จะเล่นยากนะครับเพราะว่ากระเป๋ามัน
ไม่ใช่จอยอนาล็อกมันลิกนะครับนี่ใส่ได้ปกติเลยปุ๊บนะครับแต่ถ้าเป็น SpeedPad Pro ตัวนี้นะครับใส่ไม่ได้มันใหญ่เกินไปนะครับก็เศร้าใจนิดนึงนะครับถ้าใครอยากซื้อมือ2ทักมานะตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับ SpeedPad Pro นะผมจะปล่อยนะครับสภาพดีเลยนี่ไม่เคยตกไม่เคยกระแทกไม่เคยตกหล่นนะครับยังเหมือนเดิมอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับรอยเล่นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปกติเลยดูมีปุ่มเสริมนะคือข้อดีพวกนี้นะมันจะมีปุ่มเสริมนะครับถ้าเป็นจอยนอกนะอ่ะวนกลับมาที่เจ้าตัวจอย SpeedPad นะฮะ SpeedPad Fit นะครับถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับใส่เข้าไปปั๊บปั๊บนี่เห็นไหมลิกลงเลยลิกลงทันทีเลยนะครับแต่ถามว่ามันใหญ่กว่าเจ้าตัวนี้ไหมใหญ่กว่านะครับและก็ยังคงใส่กระเป๋าตัวนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับดูนะผมจะใส่ให้ดูไซส์มันต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใส่ไม่ได้นะครับกระเป๋าปกติใส่ไม่ได้ต้องมีกระเป๋าเฉพาะนะครับที่เป็นกระเป๋าในส่วนของ SpeedPad นะครับเนี่ยผมจะใส่ให้ดูนะกระเป๋าที่ผมมีอีกกระเป๋านึงก็เป็น SpeedPad เหมือนกันนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นกระเป๋า SpeedPad นะครับตัวนี้ใส่ได้นะฮะผมจะใส่ให้ดูผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้นะสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปซื้อกระเป๋า SpeedPad นะครับนี่ตัวนี้จะใหญ่มากกระเป๋าตัวนี้นะครับใหญ่มากคือใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยปุ๊บใส่ลงไปเป็นไงมันใส่ได้แม้กระทั่งไอตัวนี้ด้วยตัวที่ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้เนาะสำหรับตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับกับตัวจอยตัวนี้ด้วยนะครับส่วนใครต้องการซื้อไอ้ SpeedPad Pro ตัวนี้นะครับมือ2ผมนะทักมาได้นะครับผมขายนะครับถูกๆนะราคาไม่ถึง 1,000 นะครับผมซื้อมา 1,500 นะครับแล้วขายถูกๆนะครับไม่ถึง 1,000 นะครับทักมาได้ในเพจส่วนตัวนะนี่ปึ๊บอันนี้เป็นจอยผมเองไม่ใช่จอยผมเองจอย SpeedPad Fit นะครับมันมีแพด Fit กับแพด Pro นะ2รุ่นตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเล่นกันดูนะครับว่ามันเป็นไงนะก็เกมที่เราจะทดสอบก็คือเกมในส่วนของFPS ไปเลยนะครับจริงๆเราตั้งปุ่มได้นะครับ Assign นะผมจะตั้งปุ่มนี้ตรงนี้นะครับกด Assign ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับสักตัวหนึ่งนี่อย่างนี้นะครับสมมติว่าผมปุ่มนี่เห็นไหมมันจะขึ้นปุ่มแดงมานะครับนี่เราสามารถที่จะกดค้างได้ตลอดได้ด้วยนะโอ้ยิงดีเลยนะครับคนดูเดี๋ยวเจ้าปืนมีดีดหน่อยนะครับไปครับเอาว่ะคนดูตั้งป้อมยาครับนี่นะครับจะมีคนตายนะครับคนดูตรงนี้ตั้งป้อมยาฮะโอ้เล่นดีเลยนะคนดูมันควบคุมง่ายมากอ่ะควบคุมง่ายกว่าปุ่มเดิมอีกนะครับกว่าจอยเดิมมากเลยนะไปฮะอยู่ด้านบนฮะเล่นบนนี้รู้สึกว่ามันจะล็อกเป้าให้ด้วยนะครับบางส่วนนะหรือเปล่าผมอาจจะเข้าใจผิดไปว่าตายตัวอื่นกำลังต่อสู้เลยนะเดี๋ยวผมจะกดในส่วนของปุ่มเทอร์โบนะครับกดเทอร์โบค้างนะแล้วก็กดปุ่มที่ต้องการใช้นะครับนี่อย่างนี้นะเวลาเรากดยิงปุ๊บมันจะยิงแบบทีละนัดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะปิดนะครับก็กดเทอร์โบค้างเหมือนกันแล้วก็กดปุ่มที่ต้องการใช้นะครับนี่กดได้นะครับกดปิดได้ให้มันปิดสีนะเหมือนกันกับแอสไซน์นะครับกดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรากดแอสไซน์นะครับเพื่อให้มันใช้งานได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเป็นปุ่มยังไงนะครับแล้วแต่เรานะครับแอสไซน์คือเพิ่มปุ่มเข้ามานะครับให้มันแบบกดได้ง่ายขึ้นนะแอสไซน์จะไปขึ้นตรงกับเจ้าตรงนี้นะครับปุ่มซ้ายขวานะ
เห็นไหมเซตไอเอสไซด์ซ้ายขวาเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับส่วนเทอร์โบจะเป็นการวางมาโคล่วงหน้านะครับหรือว่าการแบบว่ากด1กด1ปุ่มมันจะได้ชุดคำสั่งมันนะครับวางป้อมยาฮะโอ้ตายก็ประมาณนี้ละกันเนาะในส่วนของเจ้าตัวจอยนะครับจอยแยกนะของโฮลี่นะครับสปิดแพดฟิตนะฮะท่านผู้ชมนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเลยนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับ1,000 กว่าบาทนะครับ1,000 กว่าบาทถึง 2,000 นะครับ1,000 กลางๆถึง 2,000 ต้องพูดอย่างนี้ด้วยกันเนาะก็ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเลยมีการรับประกันเต็มที่นะครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับใครที่ต้องการซื้อนะครับตัวนี้เป็นอีก1ตัวนะที่ควรมีนะครับแล้วก็มันเล็กกว่าเจ้าตัว Holy Speed Pad Pro มากนะครับตัวนี้เป็น Holy Speed Pad Fit นะครับก็ตัวออกมาใหม่ล่าสุดในปี2022นี้ดีจริงๆนะครับยังไงใครมีโอกาสนะครับได้ไปลองซื้อหรือว่าลองมาใช้งานแล้วหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับด้านล่างคำยันใต้คลิปเลยนะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนแล้วขอบใจกับใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า